ใครเขาก็ทำกันไม่ใช่พี่ไอ้ดอนแคร์จ้ะค่ะมาคิดว่าคงต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะต่อตนเองแล้วก็คนที่เรารักมากเลยค่ะก็เป็นคนที่รักตัวเองอ่ะต้องหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ปกตินะครับธรรมดาผมก็พกไว้ตลอดก็กันไม่ดีกว่าแก้อ่ะดีกว่าผ้าแล้วมานั่งเสียใจทีหลังคือเอาจริงๆปะคือมันไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยอ่ะก็แบบปลอดภัยไว้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องแคร์เลยไอ้ดันแคร์ป่ะถ้าผู้หญิงท้องนะคะหรือว่าไปทำแท้งมาคิดว่ามันน่าอายกว่าการที่เราไปซื้อถุงยางอีกค่ะก็หาซื้อตามร้านขายยาและยิ่งสมัยนี้นะซื้อผ่านแอปสะดวกมากก็แค่เดินไปซื้อป่ะครับแล้วก็หยิบก็จ่ายตังค์ใครๆก็ทำกันไม่ได้พี่ก็วันนั้นไปซื้อพนักงานยังแนะนำอยู่เลยว่าไหนดีอันไหนไม่ดีคืนนี้มันปี2020แล้วเว้ยคือยังมีคนที่แบบอายเวลาซื้อถุงยางอีกเหรอคืนนี้ไม่อายแล้วนะปกติมากอะ